แค่นี้ครับผู้ชิงมาบนเวทีโอ้แต่ตอนนี้ทำแน่นี่ฉิวเลยครับตอนนี้นี่คือศิลปะมวยไทยครับไทยพออายาได้เยอะนะครับจะเป็นคะแนนครับโอ้โหนี่ครับซ้ายขวาครับมาลบเป็นขาลบโอ้โหตอนนี้ดูสามารถบอกไม่เล่นท้ายากแล้วครับโอ้โหเหยียบไปที่หน้านะครับพยายามจะกดครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับพยายามจะใช้ความหาลูกพักด้วยต้องโดนนะครับไม่โดนนี่คะแนนไม่ขึ้นครับตอนนี้ปล่อยแต่งลูกไล่ครับไม่โดนรับบอลครับทันทีตอนนี้ถอยไม่ได้นะครับถอยออกอาวุธนี่หยุดอาวุธก็ได้ถอยต้องออกอาวุธครับดูบรรยากาศรอบๆครับพี่น้องแฟนตะโกนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศตรงนี้ครับมาชมกันอย่างเนื่องแน่นเลยทีเดียวมาล็อกเล่นขาแต่ปีกเห็นกว่าเวลาตอนนี้เด็กบอกว่านำสกัดพักไม่โดนครับดูดูตอนนี้ลุ้นลุ้นทีมเต็มที่ครับกำลังเท่กันมาด้วยนี่ครับต่อไปความเหลียวหลังตอนนี้เวลาเหลือน้อยแล้วครับตอนนี้เลยตรงนี้ครับเกือบแล้ว2นาทีนะครับแหมทําไม่ได้คิดเร็วทําเร็วครับหมดยกสุดท้ายครับขอที่ใหญ่นะฮะผู้ประกาศจากบริษัท AT888จำกัดได้บอกเลยว่าน้องๆเก่งขนาดนี้ต้องให้นะฮะและการไปถึงนะครับรับรองชนะเลิศนะครับฝ่ายแดงของเราวรวุฒิศรีดวงยิ่งไปเลยทีเดียวนะฮะพลิกกลับมาชนะคะแนนได้และตอนนี้ถึงเวลากันแล้วเชิญครับตามไปต่อครับกับคู่ที่2ในรุ่นเบนตาเวทครับน้ำหนัก 51-54 กิโลกรัมครับมุมแดงรัตนพิงศิริทีมครูสามารถนะครับน้ำเงินธนกรทองทวีทีมครูเขาผ่องนะครับผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่ที่2สิทธิรงค์จงกลศรีผู้ตัดสินที่1วราวุฒิป่าโอชัยผู้ตัดสินที่2อรุณโตเสนผู้ตัดสินที่3เพชรรัตน์เรืองจิตผู้ตัดสินที่4โหนศรีหมดและผู้ตัดสินที่5จตุพลราชบุญแสงครับนี่คือรายการ Amazing มวยไทยแชมเปี้ยน2018ครับคณะกรรมการผู้ตัดสินนี่มีทั้งหมด5ท่านนะครับโดยกรรมการชุดนี้จะต้องผ่านการอบรมนะครับถึงจะเข้ามาในรอบการตัดสินในรอบชิงชนะเลิศนี้ได้ฉะนั้นครับไม่ใช่เฉพาะนักมวยที่ออดิชั่นเข้ามาคณะกรรมการนะครับจะต้องมีการอบรม2วันในการเรียนรู้กฎกติกาทั้งหมดนี่คือรายการ Amazing มวยไทยแชมเปี้ยนนะครับกฎกติกาจะไม่เหมือนมวยไทยอาชีพนะครับฉะนั้นการที่ล็อกคอตีเขานะครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับนี่ครับครับถอยอย่างนี้ครับถอยต้องออกอาวุธด้วยครับถอยอย่างเดียวนี่ไม่ได้พลิกหักล้มไม่มีคะแนนนะครับแล้วเตือนเตือนเหมือนทั้งสองครั้งตัดคะแนนทันทีนี่คือกฎเหล็กของรายการเอเมนซิ่งมวยไทยแชมเปี้ยนครับพี่น้องทางบ้านได้รับทราบกติกาเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับส่วนแต่ละท่านะครับจะมีท่าพื้นฐานนี่17ท่า1คะแนนนะครับส่วนเป็นท่าศิลปะสวยงามนี่14ท่าอีก3คะแนนแล้วก็จะเป็นท่ายากครับโดยรวมพันธุ์ทุกข์นี่1คะแนนนี่ครับพลามสะกดทับจบกันเองว่าท่าแต่โอ้โหโดนมานกเล่นขาลูกนี้ถึงกับเซเลยทีเดียวสำหรับมังกรโอ้โหจะเล่นจากอะไรดูนี่ครับถ้าเป็นศอกตักหรือศอกสับในลักษณะนี้จะเรียกว่าศอกฝังหน้าทั้งหมดนะครับบางท่านอาจจะเรียกว่าฤาษีบทยานะ
เราเรียกสอบฝันหน้าบดดูขวาบดด้วยขาว้าสายตาสายตานี่คือรอบชิงชนะเลิศในรุ่นแบนตั้มเวทน้ำหนัก 51-54 กิโลกรัมครับความสนุกตื่นเต้นเร้าใจครับมาชมการใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่แตกต่างจากมวยไทยที่น้องเต้ดูโดยทั่วไปนกเล็กขาต่อด้วยนายจิ๊กไทยมีขนหนาสาด้วยครับไอ้ต้องลุกเราให้ออกอาวุธตอนนี้ขวาที่แทงไม่ได้นะครับเผาโอ้โหนี่มีความจัดนายครับมายังไม่โดนครับหัวดูนี่ก็บัดตรงขวาเรียกว่าพระพายล้มสิงของบัดขวาครับอันนี้ไม่ขึ้นคะแนนนะครับล็อกคอที่เข่าไม่ได้ครับกรรมการเตือนแล้วเนี่ยสิทธิรงจงกลศรีไปอีกทีที่มีตัดคะแนนแน่นอนครับน้องเดชาวัชรีชัยและปานามีถ้าเราได้ข้าวตาจะได้รางวัลคู่มือที่สวยถูกต้องสุดไปดูกันในรุ่นระดับในรายการชกเปิดคู่ป้าครับยังไงนี่ฮะเลยมวยสมองนักรอบแรกผ่านมาแบบสบายๆนะคู่ชกโดนจับแพ้ยก3ด้วยติดผมต้องจับตามองเลยชาวัดสุนิทาจากทีมครูสามารถสุรเชษฐ์จันสิงห์นะครับจากทีมครูเขาบอกครูชิพาบนเวทีครับยอดพยัคฆ์พนาวินอาสนาทิพย์ครูตัดสินที่1พิทักษ์ทองแผ่นครูตัดสินที่2สุรชาติใบสมุทรครูตัดสินที่3เสน่ห์เพื่อขอคะแนนแต่พอตีเข่าไม่ได้คะแนนนะพยัคฆ์นาวินนะครับอาสนาทิพย์โอ้โหความจับนาลายครับโอ้โหโดนเต็มๆเลยเดชาวัฒน์แกใช้ท่าที่จะเล่นยากแล้วก็ได้คะแนนสูงๆนะครับใช่ทั้ง3ทั้ง5คะแนนนี่โอ้ขึ้นโอ้โหนี่หรือสีเหินนะโอ้โหสีเหินความจับนาลายจระเข้ฟาดหางแม่มีนี่ครับจับนาลายสองกับแกเล่นหลายอย่างว่ากันเถอะโอ้โหนี่ครับมีทั้งขาใหญ่แก่แล้วมิดเจ้าจระเข้ไม่ได้จังหวะยังไม่ให้พยายามต่อครับเดชาวัฒน์โอ้จะเล่นความจับนาลายแต่ยังโดนกาดอยู่โอ้โหนี่ครับแข้งเข่าซ้ายนี่เอาเฉียงนี่เขาเรียกหยอกน้ำโอ้โหหรือสีเหินกับความจับนาลายครับนี่ครับถือว่าได้อยู่บนเวทีครับยกที่2ของการแข่งขัน Amazing มวยไทยแชมเปี้ยนครับเป็นการชิงกันรุ่นเฟเธอร์เวทครับน้ำหนัก57 54-57 กิโลกรัมครับแดงนี่เดชวัฒน์ครับน้ำเงินสุรเชษฐ์ลุยสีเหินครับน้องควางกับน้องบอลนะครับกติกาเป็นไงบ้างครับอาจารย์ในเรื่องของมวยไทยเชือกครับของเราวันนี้ต้องย้ำเลยครับห้ามที่คอตีเข่าตีกระจับห้ามถอยครับถอยไม่ได้ครับเวลามีน้อย2นาทีของการต่อสู้ริกหักล้มไม่มีคะแนนครับโดนเตือนด้วยนี่คือกฎเหล็กของAmazing มวยไทยแชมเปี้ยนครับเราจะอนุรักษ์เฉพาะศิลปะแม่ไม้มวยไทยอย่างแท้จริงเท่านั้นครับบนเวทีครับตอนนี้ครับสุรเชษฐ์ประกาศแล้วถ้าแพ้ไฟนี้จะเดินกลับบ้านนะครับเอาละฤาษีเหินเอาความจับนาลายยังไม่โดนครับแล้วโอ้ไม่โดนโดนนี่ครับพระพายล้มสิงขอนหมัดขวาตรงนี้คือพระพายล้มสิงขอนนะแต่ถ้าเป็นหมัดซ้ายตรงนี้เขาเรียกว่าอาจิไคออกเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนแต่ซ้ายขวาใช่ครับชื่อก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยนี่มาจากตำรามวยของพระเจ้าเสือเลยขาจิกไข่ขาจิกไข่โอ้โหนี่ครับกระโดดฤาษีเหินเดชาวัฒน์ครับการนี่การที่จะมาชิงในวันนี้ได้ต้องผ่านรอบออดิชั่นนักชกทั้งหมดร้อยกว่าชีวิตนะครับต้องไปอยู่บ้านมวยหนึ่งอาทิตย์นะครับผ่านการตรวจจับโค้ชทั้ง4ท่านจนมาสู่การชิงชนะเลิศในวันนี้ครับโอ้ไอ้เจ้าเดชาวัฒน์วันนี้ถ้าชนะนี่จะได้100,000บวกครับโอ้โหลูกนี้ครับจับนาลายจับนาลายสวยงามจับนาลายโอ้โหถ้าโดนลูกนี้หมดยกที่2ครับ
ขอเสียงปรบมือกับมวยคู่นี้ด้วยครับขอบคุณครับกันต่อยกสุดท้ายครับของมวยคู่ที่3ชิงชนะเลิศรุ่นเฟเธอร์เวทครับแดงเดชวัฒน์น้ำเงินสุรเชษฐ์แดงนี่จากทีมครูสามารถพยัคฆ์อรุณน้ำเงินครับสุรเชษฐ์จากทีมครูขาวพองหรือขาวพองสิทธิชูชัยครับวันนี้เล่นจระเข้ครับไอ้เจ้าบอลโอ้ยยังไม่ได้ครับเดชาวัฒน์น้ำกวางครับโอ้ยแข้งขวาแข้งซ้ายนี่ครับโอ้โหนี่มีลิซือเหิมมีตีสองนัดนี่สองนัดนี่คือสอบฝันหน้านะสอบฝันหน้าถ้าสอบลงนี่ร้ายใหญ่แก่ครับถ้าสอบตัดนี่คือแง้ลูกค้างโอ้โหนี่ครับความพายลูกสิงคอนเป็นการรับจอมด้วยดูศิลปะความสวยงามของเดชวัฒน์ที่ออกครับโอ้โหโอ้โหนี่มีครับสอบสับในเชิงของรามสูตรคว้าขวานนะสอบสับลงมาแล้วตอนนี้สุรเชษฐ์ว่ายังไงครับพยายามออกอาวุธให้เยอะๆครับตอนนี้เป็นสิ่งมวยไทยครับเราเน้นการออกศิลปะไม้ไม้มวยไทยอนุรักษ์อย่างแท้จริงโอ้โหโดนโดนโอ้โหดีครับจากอะไรก็มีสอบขวาครับเลยความสอบขวาหน้าโอ้ดูศิลปะดูแล้วเนียนตาแล้วเลยครับสำหรับเดชวัฒน์ยอดพยัคฆ์คณาวินครับผู้ชิงชนะบนเวทีแต่ปัญหานี่คือวันนี้12อรหันต์นะเราคัดจากสัก40คณะกรรมการนะเหลือ12ท่านที่คือตัวท็อปของการกรรมการในวันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องการตัดสินครับยุติธรรมแน่นอนตอนนี้เวลาเหลือน้อยแล้วภูมิของของตอนนี้สีหน้าเริ่มไม่ค่อยดีแล้วตอนนี้แต่มาโอ้โหนี่ครับการคอนี่เขาเรียกว่าลมดับประตูนะดับประตูได้ดึงคะแนนลมดับประตูนี่ก็จะเยอะไม่เยอะนะหมดยกสุดท้ายครับยอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวนะครับขอเสียงปรบมือดังให้ทั้งคู่อีกหนึ่งรอบครับผมในรุ่นของเฟเธอร์เวทนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ที่คว้า 100,000 บาทกลับบ้านไปครับผลการแข่งขันผู้ชนะแน่จากที่คู่บ้านครับเดชวัฒน์สุริพันธ์ครับผมคือตัวเต็งนะหวังเงินรางวัลจากรายการนี้ที่เราไปเยอะพอสมควร